ด้วยความดีงามฟิล์มธนภัทรมอบรอยยิ้มน้องๆโรงเรียนสอนคนตาบอดส่งท้ายซีซั่น1ฟิล์มฟอร์แฟนด้วยความดีงามฟิล์มธนภัทรมอบรอยยิ้มน้องๆโรงเรียนสอนคนตาบอดมอบความบันเทิงและความฟินให้แฟนๆมาจนใกล้ปิดซีซั่นแรกแล้วสำหรับฟิล์มฟอร์แฟนฟิล์มฟอร์แฟนโปรเจกต์พิเศษรายการออนไลน์ของฟิล์มธนภัทรกาวิระพระเอกเบอร์ท็อปแห่งช่องวัน31โดยสัปดาห์ล่าสุดเปลี่ยนบรรยากาศจากที่ออกไปเซอร์ไพรส์ขอบคุณแฟนๆเปลี่ยนมาเป็นชวนเหล่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฟนฟิล์มแฟนคลับฟิล์มเดินทางไปสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้น้องๆผู้พิการทางสายตาที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์สัมผัสได้ถึงพลังงานบวกและมวลความสุขที่อบอวลไปทั่วเลยจริงๆงานนี้แฟนฟิล์มนัดกันใส่เสื้อสีฟ้าสีโปรดของหนุ่มฟิล์มอย่างพร้อมเพรียงด้านพระเอกหนุ่มใส่เสื้อทีเชิ้ตสีขาวที่แฟนคลับทำให้เป็นพิเศษมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้แบบได้ใจทีมซัพพอร์ตไปเต็มๆเช่นกันฟิล์มเผยว่าปกติส่วนตัวผมจะทำชาริตี้ทุกๆปีอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยทำกิจกรรมอะไรน้องๆผู้พิการทางสายตาเลยอะไรคือสิ่งที่จะทำให้น้องมีความสุขมีรอยยิ้มได้ก็เลยลองปรึกษาคุณครูที่มูลนิธิคิดว่าการใช้เสียงน่าจะช่วยให้น้องๆมีความสุขได้เลยคิดกิจกรรมทุกๆอย่างให้เกี่ยวกับเสียงมาสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้พวกเขาเลยชวนแฟนคลับมาทำสิ่งดีๆร่วมกันครับโอกาสนี้ฟิล์มยังฝากอวยพรปีใหม่มาถึงทุกคนด้วยว่าปีใหม่นี้ผมขอให้เป็นปีที่ดีขึ้นของทุกคนนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลโควิดแล้วก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองนะครับชมบรรยากาศฟิล์มฟอร์แฟน EP พิเศษได้ที่ BACM 5P4 และติดตามชมรายการฟิล์มฟอร์แฟนฟิล์มฟอร์แฟน EP สุดท้ายของซีซั่น1อังคารที่5มกราคมเวลาทุ่มตรงทาง YouTube Channel One Playground On Playground ไม่เคยมีแทนอติรุธแฮปปี้โปบ้านหมดยกเป็นของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดสารฝันสำเร็จแทนอติรุธยิ้มแก้มปริรับปีใหม่หลังผ่อนบ้านแรกจนหมดพร้อมเผยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองยกให้เป็นของขวัญที่ดีที่สุดเรียกได้ว่าเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ชิ้นใหญ่ที่ทำเอาพิธีกรและผู้ประกาศข่าวอย่างหนุ่มแทนอติรุธกิติพัฒนาหรือแทนเดอะสตาร์ทั้งแฮปปี้และยิ้มกว้างสุดๆเลยก็ได้สำหรับบ้านหลังแรกที่เจ้าตัวนั้นทุ่มทำงานผ่อนหมดจนได้มาครอบครองสำเร็จซึ่งงานนี้แอนอติรุธก็ได้เผยโมเมนต์ความปลาบปลื้มหลังจากที่ได้เป็นเจ้าของบ้านอย่างเต็มตัวลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนข้อความบอกเล่าความรู้สึกหลังจากที่มีบ้านไว้ว่าของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดของผมตั้งแต่ยังเด็กฝันอยากมีบ้านสวยๆสักหลังครับเพราะตั้งแต่เกิดมาก็อยู่บ้านพักครูซึ่งเป็นบ้านของหลวงมาโดยตลอดเรียกง่ายๆคือไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองเลยสักครั้งจำได้ว่า7ปีที่แล้วตอนมาดูบ้านหลังนี้พ่อชอบมากและตัดสินใจว่าจะซื้อแต่ด้วยราคาของบ้านที่สูงมากสำหรับเราทำให้เราคิดหนักการอยู่เหมือนกันว่าจะไหวไหมเพราะเดี๋ยวพ่อก็เกษียณแล้วอาชีพการงานของแคนเองก็ใช่ว่าจะมั่นคงแต่ในเมื่อตัดสินใจซื้อแล้วก็ต้องทำให้ได้ตั้งแต่ซื้อบ้านมาไม่เคยลงรูปบ้านเลยครับเพราะรู้สึกว่ายังไม่ใช่ของเราเต็มร้อยแต่วันนี้ขอลงหน่อยเพราะผมผ่อนหมดแล้วแหววไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าจะทำได้ขอบคุณทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสได้ทำงานต่างๆ
ทำให้แคนทำได้สำเร็จความดีใจตอนนี้คือเรามีบ้านเป็นของตัวเองให้พ่อกับแม่ได้อยู่อย่างสบายใจไม่ต้องห่วงอะไรแล้วเป้าหมายต่อไปได้เวลาเก็บตังจ้าปอลอเมื่อ3เดือนที่แล้วได้ขอหลวงพ่อทันใจว่าถ้าสามารถปิดยอดบ้านได้ปลายปีซึ่งเอาจริงๆด้วยยอดที่เหลือตอนนั้นมันดูเป็นไปไม่ได้เลยจะเอาพวงมาลัย 1,000 พวงไปถวายปีหน้าต้องพระธาตุดอยคำไปเชียงใหม่ละจบด้วยสายมูเฉยส่งกำลังใจให้ทุกคนครับปีหน้าสู้ๆกันต่อไปซึ่งหลังจากที่หนุ่มแคนได้เผยภาพพร้อมกับความปลับลื้มดังกล่าวไปแล้วนั้นก็มีบรรดาเพื่อนพ้องและแฟนๆเข้ามาชื่นชมความเก่งและแสดงความยินดีกับเจ้าตัวอย่างล้นหลามเลยทีเดียวติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติม แซมมี่ควงหนุ่มเที่ยวเชียงใหม่เห็นหน้าหล่อทะลุหน้ากากก็ไม่รู้ว่าได้เลิกดีเปิดตัวแฟนในช่วงปีใหม่หรือเปล่านะเพราะก่อนหน้านี้นางเอกสาวแซมมี่คาวเวลเอ่ยปากยอมรับว่ามีคนพิเศษที่กำลังคุยอยู่แถมมีภาพมาให้ลุ้นกันตลอดในอินสตาแกรมว่าหนุ่มคนนั้นจะเป็นใครและภาพล่าสุดที่ดูเหมือนจะชัดเจนมากเมื่อแซมมี่จัดทริปไปเที่ยวและเช็คอินคาเฟ่ที่เชียงใหม่พร้อมโพสต์ภาพร่วมเฟรมกับหนุ่มปริศนาแถมยังผลัดกันถ่ายรูปด้วยกล้องฟิล์มให้กันน่ารักมุ้งมิ้งมากๆทำเอาแฟนๆไปคอมเมนต์ส่งเสียงเชียร์กันใหญ่เช่นโอ้ยเขินอยากเห็นรูปคู่แฟนค่ะรวมทั้งถามว่าแฟนพี่แซมหรอคะและอื่นๆขนาดใส่ทั้งหมวกทั้งแมสไม่เห็นหน้าแต่ออร่าความหล่อยังทะลุออกมาได้แค่รอลุ้นดูหน้าหนุ่มคนนี้เต็มๆว่าจะหล่อแค่ไหนส่วนจะใช่คนรวยใจของแซมมี่หรือเปล่าคงต้องรอฟังจากเจ้าตัวเองจ้าแต่ป้าว่าน่าจะชัวร์แล้วนะคนนี้แซมมี่ไม่ปิดบังเรื่องความรักเฉลยสถานะหนุ่มเสื้อเชิ้ตร่วมโต๊ะดินเนอร์วันเกิด2/2ไม่โสดแล้วแซมมี่ควงหนุ่มปริศนาดินเนอร์หวานฉลองวันเกิดนายณภัทรเผยเสื้อสุดหวงของแม่หมูที่เก็บเอาไว้ให้ลูกสะใภ้มีหลุดเคยจะให้คนหนึ่งนายณภัทรเผยเสื้อสุดหวงของแม่หมูที่เก็บเอาไว้ให้ลูกสะใภ้แอบหลุดพูดเคยจะให้แต่แขนยาวไม่พอทำคนอยากรู้ว่าเป็นใครนายณภัทรเผยเสื้อสุดหวงของแม่หมูเป็นหนุ่มโสดในฝันที่สาวสาวหลายคนหมายปองสำหรับนายณภัทรเสียงสมบูรณ์ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแม่หมูพิมพกาที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เคยแง้มผ่านสื่อว่าตอนนี้คุณแม่ฟ้าเขียวให้มีแฟนได้แล้วทำเอาสาวสาวพร้อมใจเข้ามากรอกใบสมัครกันเพียบและล่าสุดนายได้เผยคลิปขณะที่แม่หมูกำลังเช็ดทำความสะอาดเสื้อหนังแล้วแม่หมูเล่าว่าเป็นเสื้อที่แม่หมูใส่ซ้อนมอเตอร์ไซค์สมัยอายุ23ตั้งตอนที่ตัวเท่ามดเสื้อตัวนี้หวงมากไม่ยอมให้ใครเก็บเอาไว้ให้ลูกสะใภ้พร้อมทั้งพูดขำๆว่ารอไม่ไหวนอกจากนี้ท้ายคลิปแม่หมูยังพูดว่าเคยจะให้แต่แขนยาวไม่พอทำเอาแฟนคลับหูผึ่งอยากรู้เลยว่าสาวโชคดีคนนั้นเป็นใครกันนะโดยนายก็ได้เขียนแคปชั่นแซวแม่หมูอีกว่าเสื้อหนังตัวนี้แม่รักมากเก็บในตู้ไม่ยอมให้ใครไซส์ M แต่ตอนนี้ 5XL แล้วนะแม่นินมาร์เก็ตเพลสพิมพ์ปาก้า